ครับครับก็ใช่ครับก็เรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าคนสมัครเต็มครับก็เลยไม่ได้สิทธิ์ในการจับใบดำใบแดงแล้ววันนั้นตื่นเต้นไหมครับที่เราจะได้ไปทำหน้าที่ที่ไทยเอาล่ะไม่เข้าก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรครับก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องไปทำหน้าที่ตรงนั้นครับเราก็วันนั้นแค่เราไปทำหน้าที่ตรงนั้นครับอันนี้เป็นปีแรกที่ไปใช่ไหมอายุหนึ่งปีแล้วไปเลยหรือยังไงใช่เป็นปีแรกที่ไปเลยครับแต่ว่าตอนแรกเราตั้งใจจะไปจับไปแล้วคือตอนแรกเนี่ยผมได้ลงชื่อเขาเรียกว่าอะไรนะรายงานผ่อนผันผ่อนผันเพราะว่าตอนแรกคิดว่าเรียนยังไม่จบก็เลยไปทำเรื่องผ่อนผันไว้ก่อนกันว่าเผื่อเราต้องติดเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอเรียนจบแล้วอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วก็เลยตัดสินใจว่าไปจับเลยครับทำไมเราตัดสินใจที่เรียนในขณะที่แบบเรากำลังดังมากเลยนะเพราะว่าผมคิดว่ายังไงเราก็ต้องทำหน้าที่นี้อยู่ดีครับสู้เราทำให้เสร็จไปเลยดีกว่าว่าถ้าเราเป็นเราก็เป็นถ้าเราไม่ได้เป็นเราก็ทำงานต่อในส่วนของเราใช่ใช่ตรงหน้าอะไรนะใจตรงหน้าไม่ใช่ครับเพราะว่าเรียนจบมาสักพักพอดีครับก็เลยไม่แต่วินเดียอาจจะคุณอาจจะสงสัยว่าอันที่เราไปเพราะว่าเราอาจจะรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าเฮ้ยเขตนี้อาจจะเต็มอะไรเงี้ยเออไปจับเลยดีกว่าไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงๆครับเพราะว่าตอนนั่งอยู่ตรงนั้นก็ยังถามอยู่เลยว่าคนสมัครเต็มหรือเปล่าอะไรครับเขาก็บอกอ๋อยังไม่เต็มนะครับผมก็นั่งรอลุ้นไปเหมือนกันลุ้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เต็มจริงก็ต้องจับไปจับใบแดงถ้าเกิดว่าโดนจริงๆต้องไปเป็นทหารคือถ้าโดนจริงก็รู้อยู่แล้วครับเป็นหน้าที่อยู่แล้วครับที่ว่าเราต้องทำตามหน้าที่ของคนไทยอยู่แล้วครับก็ทำตามหน้าที่ครับไม่เสียดายโอกาสนะครับที่เรากำลังได้ก็ถามว่าเสียดายไหมแต่ว่ามันเป็นหน้าที่อะครับเป็นหน้าที่ของคนไทยที่ผู้ชายไทยทุกคนต้องทำหน้าที่นี้อยู่แล้วครับก็เลยคิดว่าเราตัดสินใจดีแล้วเราทำตรงนี้ก็ได้ถ้าเกิดเราเป็นเราก็เป็นครับแสดงว่าตอนแรกเราคิดว่าเราได้เราก็เตรียมใจไว้แล้วใช่ครับแล้วก็เตรียมใจไว้แล้วครับตาบินได้ตั้งรับกับคอมเมนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าจะจะมีแบบว่าเรารู้ภาพอะไรเงี้ยวินพอจะรับฟังว่าเรารู้ล่วงหน้ามาก่อนว่าที่นี่มันจะเป็นยังไงเราได้ไม่รู้ครับอันนี้ไม่รู้จริงครับรู้สึกยังไงครับพอมันมีคอมเมนต์ที่เกิดขึ้นออกมาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรครับเพราะว่าเราไม่ได้รู้จริงครับเขาเห็นด้วยครับเพราะว่าผมเป็นคนบอกเองว่าเราทำหน้าที่ตรงนี้ให้จบเลยดีกว่าไม่ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงคือเราทำตามหน้าที่ของคนไทยให้จบตามกฎหมายดีกว่าตอนนั้นกลัวไหมคะว่าถ้าสมมติเราจับแล้วมันแบบเราต้องทำไปเป็นสองปีเลยนะถามว่ากลัวไหมก็เหมือนเรารู้อยู่แล้วอะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าผู้ชายไทยคือเราต้องเป็นตรงนี้ถ้าเราไม่ได้เรียนรอดอใช่ไหมครับก็เหมือนเราเตรียมใจไว้อยู่แล้วครับถ้าเป็นเราก็ต้องเป็นครับผมก็คิดว่าผมยังอายุน้อยด้วยแหละครับถ้าเกิดเราได้เป็นตอนนี้เราออกมาเราก็ยังได้ทำงานต่อได้แต่ถ้าเกิดผมคิดว่าถ้าเกิดเราโตแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราผ่อนผันไปช่วงหนึ่งที่เราเป็นหายไปเราอาจจะหายไปเลยก็แค่ช่วงที่เราเป็นผ่านแฟนคลับไปนะคะแฟนคลับก็ดูคอมเมนต์จากแฟนคลับบ้างไหมดูบ้างครับดูบ้างครับเขาก็เหมือนดีใจที่ผมยังได้ทำงานให้เขาเห็นหน้าเห็นตาเราต่อครับแล้วตอนนี้ปรับตัวได้ยังครับก็เป็นที่จับตามองด้วยก็เริ่มปรับตัวได้แล้วครับแต่มันเปลี่ยนกับเองไหมครับเวลาแบบจะทำอะไรอย่างเงี้ยยากไหมครับการใช้ชีวิตหนึ่งมันเปลี่ยนก็การใช้ชีวิตเปลี่ยนแน่นอนครับเพราะว่าเราทำอะไรก็จะถูกจับตามองมากขึ้นมีคนมองเรามากขึ้นครับแต่ว่าเหมือนเราก็ต้องพยายามปรับตัวให้ดีที่สุดครับผมอย่างเรื่องเราดูกระแสดราม่าค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราดูกระแสอะไรนะเราโดนกระแสดราม่าค่อนข้างเยอะแต่ไม่เนี่ยกระแสดราม่าเยอะมากโควิดตัวไปแบบว่าคนจะถูกเรื่องราวในอดีตมาถามว่ากลัวไหมก็ไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรครับเพราะว่าเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดเท่านั้นเองครับไม่ว่ามันอะไรจะมาเราก็เดินหน้าต่อครับผมเราซัพพอร์ตคู่ของเราอย่างไรตอนเขาเจอสายดราม่าหนักตอนที่เขาเจอเราก็มีคุยกันครับผมก็มีโทรไปไลน์ไปว่าเป็นยังไงบ้างโอเคไหมอย่างนี้ครับตอนนี้ชินหรือยังคะกับวงการอยู่เริ่มชินแล้วครับผมเริ่มกำลังปรับตัวอยู่ครับผมอย่างไรที่ผ่านมาคนจะแซวว่าเราเป็นคนหนีครับผมด้วยช่วงโควิดที่ผ่านมาบ้านเราก็นั่นคือบ้านเราจริงใช่ไหมครับผมอันไหนนะบ้านเราใช่ไหมอันไหนนะฮะที่ลงรูปอ่ะที่รูปอ๋อครับใช่ครับเพราะว่าคนอยู่บ้านแต่วินเนี่ยอยู่คาลือคาอะไรเงี้ยไม่ครับก็บ้านธรรมดานี่แหละครับผมใช่มันเขินมากเวลาคนแซวเยอะๆอ่ะเออคนอยากไปเยี่ยมบ้านวินก็เขินครับแต่ว่ามัน
คือผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าผมก็มันก็คือบ้านธรรมดาหลังนึงเลยครับที่ไม่ได้มีอะไรเลยครับแล้วอย่างในช่วงการตัวคนบอกว่าขอจัดกินที่บ้านได้ไหมครับผมก็รู้สึกยังไงยังมีไหนคุณมองว่าเราเป็นลูกคุณหนูลูกคุณรู้ไว้ไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นลูกคุณหนูอะไรครับก็มองเป็นคนธรรมดาที่ต้องทำมาหากินเหมือนคนอื่นครับผมคุณพูดว่ายังไงบ้างอะไรนะฮะครอบครัวก็ไม่ได้อะไรครับคือครอบครัวก็ให้สเปซเราเขารู้ว่าเป็นงานเราเขาก็ให้สเปซในการทำงานของเราครับอย่างเมื่อกี้คนบอกว่าเป็นคุณหนุ่มวินอะไรอย่างเงี้ยใครบอกอะไรนะครับไม่ครับคือผมไม่ได้เป็นคุณหนูตั้งแต่แรกแล้วคือผมก็เป็นวินธรรมดาคนธรรมดาเนี่ยแหละครับก็เขาก็คงแซวเล่นๆแหละครับผมมีการถึงขั้นขอว่าอยากแซวผมเรื่องนี้ไหมอ๋อก็ไม่ได้ขนาดนั้นครับก็รู้ว่าเขาเล่นๆครับ